วันนี้เราก็จะขึ้นบทใหม่นะครับเป็นเรื่อง Dynamic Programming ทีนี้มัน Dynamic Programming คืออะไรเดี๋ยวเราดูตัวอย่างไปสักนิดนึงก่อนแล้วเราค่อยมาสรุปว่าหลักการทั่วๆไปเป็นยังไงแล้วเวลาเราจะออกแบบอัลกอริทึมที่เป็นตระกูล Dynamic Programming เนี่ยเราจะทำอะไรยังไงนะครับเรามาดูตัวอย่างนิดนึงก่อนจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับเรื่อง Dynamic Programming เนี่ยเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบอัลกอริทึมที่ค่อนข้างคือมันจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจมันก็จะเข้าใจเลยครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะเป็นอะไรที่ว่ามันก็จะเหมือนแบบติดค้างอยู่ในหัวแล้วก็ไม่เข้าใจสักทีตอนผมเรียนปริญญาตรีครับผมก็อาจารย์เขาก็สอนผมเรื่องนี้แหละแล้วผมก็ไม่เข้าใจมาเลยครับจนจบป.ตรีก็ยังไม่เข้าใจไปอ่านเอง10รอบครับกว่าจะอ๋อโอเคแค่นี้เองนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กว่าจะเข้าใจก็นานนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็เรียนกันDynamic Programmingเนี่ยเราน่าจะเรียนกันประมาณไม่เกิน3สัปดาห์ก็คือครั้งนี้ครั้งหน้าเราอาจจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวิชาเราเนี่ยถ้ารวมครั้งนี้ด้วยน่าจะเหลืออีก5ครั้งหรือว่า5ครั้งเนาะน่าจะเหลือประมาณ5ครั้งเราก็จะDynamic Programmingประมาณถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแค่ถ้า2ครั้งจบก็จะดีแต่ว่า2ครั้งมันจะดูแน่นๆไปนิดนึงอาจจะ2ครั้งครึ่งอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราจะขึ้นเรื่องเกี่ยวกับ NP completeness นะครับอีกประมาณ2ครั้งแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาพิสดารเพิ่มอีกสักครึ่งนึงอย่างเงี้ยครับก็น่าจะจบวิชาเรานะครับโอเคตัว Dynamic Programming เนี่ยนะครับลองมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับแล้วผมจะค่อยๆไล่กระบวนการคิดไปทีละขั้นแล้วเราทยอยคิดตามนิดนึงเราจะได้พอเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราได้สรุปคำตอบมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับโอเคเราจะไปกลับไปดูปัญหาที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับก็คือ interval scheduling ถ้าเราจำได้ interval scheduling เนี่ยโจทย์เราว่ายังไงนะฮะอันนี้คือเรามีเดี๋ยวเราค่อยนิยามชัดเจนเนาะเรามีงานอยู่เนาะมีงานอยู่อย่างนี้นะฮะก็มี jobn job นะครับ job n งานแต่ละอันก็เริ่ม si แล้วก็ fi อันนี้เวลาเริ่มนี่เวลาจบใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าอยากจะหา output นะครับก็คือ set ของงานนะครับที่ compatible กันก็คือไม่ทับกันนะครับยกเว้นที่จุดปลายเนาะที่มีจำนวนงานมากที่สุดนะครับซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาของเราตอนนั้นก็คือเราใช้greedy ใช่ไหมฮะเราใช้ greedy ก็คือเราบอกว่าเราเลือกงานที่เป็นครับที่เสร็จก่อนใช่ไหมแล้วส่วนกีดี้แนวทางอื่นนี่ก็ใช้ไม่ได้เลยมีตัวอย่างที่ขัดแย้งหมดเลยนะฮะเราก็ใช้ตัวอัลกอริทึมนะครับใช้กีดี้นะครับก็ early อะไรนะ earliest finish first ใครเสร็จคนแรกก่อนคนที่เสร็จอันแรกก่อนเราก็เลือกอันนั้นอันนี้มันเป็นแนวคิดกีดี้ที่ดีเพราะถ้าเราไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนเนี่ยจ็อบเวลาที่คุณเลือกที่จ็อบเสร็จอ่ะมันจะไม่มีทางดีกว่าทางเลือกของ greedy ของเราซึ่งเราสามารถว่าพิสูจน์ได้ว่า greedy เนี่ยให้คำตอบที่ดีที่สุดโดยใช้แนวทางประมาณ greedy stay ahead เนาะนะครับโอเคทีนี้เราจะดูเวอร์ชั่นคือเวลาเรามีปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาแต่ละอันเนี่ยมันจะมีสมมุติเรามีปัญหาอันนึงอ่ะปัญหา P ใช่มั้ยจากปัญหา P เนี่ยเราสามารถพัฒนาไปสู่ปัญหาแบบอื่นๆได้นะครับบางแบบเนี่ยก็คือไปสู่นิทานที่เรียกว่า general มากขึ้นนั่นก็คือก็คือเราบอกว่าเรามีออปชันให้เราให้มันมากขึ้นนะทำแบบนู้นทำแบบนี้ได้มากขึ้นนะครับหรืออีกอันนึงเราอาจจะพัฒนาไปสู่ปัญหาที่
เป็นสเปเชียลไลซ์มากขึ้นนั่นก็คือออปชันลดลงเช่นถ้าเราบอกว่าเราสนใจปัญหานี้ว่า interval scheduling โดยที่ทุกงานเนี่ยมีความยาวเท่ากันนั่นก็คือ fi ลบ si เท่ากัน1หมดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เราทำให้เป็นกรณีพิเศษของปัญหาเดิมเนาะถ้าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยอัลกอริทึมที่แก้ปัญหาเดิมได้มันก็ไปแก้กรณีพิเศษได้เพราะว่ามันต้องแก้ได้ทุกกรณีอยู่แล้วโอเคมั้ยฮะนี่คือทิศทางนึงที่ทำได้แต่ถ้าเกิดเราทำให้ปัญหามันเจเนอเรลมากขึ้นเนี่ยอัลกอริทึมเดิมมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับเราจะมาดูในกรณีที่เราทำให้ปัญหามันยากขึ้นนะครับเราจะไปดูปัญหานี้ครับชื่อ wasted เติมน้ำหนักเข้าไปด้วยครับเติมน้ำหนักคืออะไรครับเราจะมีจ็อบนะครับเริ่มต้นเรามีจ็อบ n งานนะครับแล้วก็มีเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดใช่ไหมทีนี้เราจะเพิ่มเข้าไปอีกอันนะครับเป็น vi นะครับอันนี้มูลค่าของงาน i แปลว่าอะไรครับถ้าเราให้เราเช่าห้องใช่ไหมเราจะไม่นับแล้วเราเช่าห้องให้กี่คนคือถ้าเราบอกว่าเช่าได้กี่คนเราจะแบบเอ้ยคุณเช่านานเท่าไหร่ก็ได้ผมเก็บตังค์10 บาทตลอดเพราะนั้นผมจะได้เงินมากน้อยเนี่ยมันเท่ากับว่าผมให้คนเช่าได้จำนวนเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดแต่ละคนแจ้งมาด้วยว่าจะจ่ายเงินกี่บาทแล้วผมต้องการจะหาเงินรวมที่เยอะที่สุดเนี่ยบางทีผมไม่ต้องให้เช่าเยอะผมให้คนบางคนที่จ่ายค่าเช่าแพงๆมากๆคนเดียวผมก็กำไรแล้วผมก็กำไรสุดแล้วใช่ไหมเหมือนคุณเป็นรัฐบาลตูดใช่ไหมคุณก็มีครอบครัวเจ้าสัวไม่กี่อันคุณก็ให้เขาเยอะๆใช่ไหมคุณก็สนับสนุนกันไปนะครับนั่นแหละครับก็เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าคุณไปดูสถิตินะครับครอบครัวที่คนที่มีตังค์อ่ะกับคนที่ไม่มีตังค์คนที่มีตังค์อ่ะรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าคนไม่มีตังค์คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพราะคุณเห็นแค่นี้คุณดูตัวเลขคือคุณดูตัวเลขไปเนี่ยคุณเห็นตัวเลขคุณก็รู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรที่มันไม่ค่อยถูกใช่ไหมหรือถ้าคือคุณก็มองคุณก็มองได้เลยว่าโอเคถ้าคุณมีตังค์เยอะคุณมีอัตราการเพิ่มของเงินเยอะกว่าคนที่มีตังค์น้อยเนี่ยในที่สุดช่องว่างมันก็จะต้องยิ่งเพิ่มขึ้นใช่ป่ะเพราะว่าพอคุณมีตังค์น้อยคุณก็หาได้น้อยคนมีตังค์เยอะคุณหาได้เยอะในอัตราที่สูงกว่าถ้าเราบอกว่าคุณมีตังค์เยอะแล้วหาได้เยอะคนมีตังค์น้อยหาได้น้อยในอัตราที่พอๆกันอย่างเงี้ยมันก็ช่องว่างมันก็น่าจะคงที่ไปเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ว่าโอเคคุณก็เปลี่ยนแปลงชนชั้นไม่ได้ถ้าเกิดคุณเงินน้อยคุณก็แบบยังไงคุณก็ไม่แซงคนอื่นอ่ะโดยเฉลี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอัตราการได้เงินของคนที่มีเยอะกว่ามันเยอะกว่าคนที่มีเงินน้อยกว่าช่องว่างมันก็ยิ่งแย่ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะคุณก็เดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือสุดท้ายถ้าเกิดคนจำนวนเยอะมันไม่มีโอกาสมากก็ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมันก็คงแบบมันก็คงต้องระเบิดหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับสักทางนึงเนาะโอเคอันนี้พูดในภาพรวมไม่ได้เน้นรัฐบาลไหนหรือว่าพรรคการเมืองไหนนะฮะนี่นะฮะส่วนคุณจะไปอะไรนะชุมนุมไม่ชุมนุมอะไรก็ตามสะดวกนะครับผมแก่แล้วผมก็ได้แต่นั่งลุ้นนะครับโอเคพอเพิ่มตัวนี้มาเนาะนะครับตัวกีดี้เนี่ยนะครับใช้ไม่ได้แล้วกีดี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะกรณีที่ VI เท่ากัน1หมดใช่ไหมฮะสังเกตว่าตอนที่เราพัฒนาไปเป็นปัญหาที่เป็น general เนี่ยปัญหา interval scheduling มันก็คือปัญหา weighted interval scheduling แหละที่ทุกงานมีน้ำหนักเท่ากันโอเคไหมฮะทีนี้ก่อนที่ผมจะบอกว่ากีดี้มันใช้ไม่ได้เรามาดูตัวอย่างนิดนึงที่กีดี้มันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับมีตัวอย่างไหมครับที่เราเอางานที่เสร็จก่อนเลือกมาก่อนแล้วไม่ได้คำตอบที่ดีสุดถ้างานมีมูลค่าไม่เท่ากันมีไหมมีหน้าตาเป็นไงตัวอย่างที่กีดี้เจ๊งก็อาจจะเอาแค่นี้ก็ได้ครับนี่งานเสร็จก่อนนี่งานเสร็จหลังใช่ป่ะอันนี้1บาทอันนี้100บาทคือคุณเอางานเสร็จก่อนคุณก็ไม่ได้งานแพงแล้วใช่ป่ะแค่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณเศร้าแล้วเห็นมั้ยฮะหรือถ้าคุณจะเพิ่มอีกหน่อยก็คือกรีดี้มันได้จำนวนเยอะสุดอ่ะ
แต่ว่าไม่ได้ได้เงินเยอะสุดใช่ไหมฮะอันนี้ตัวนี้ก็กีดี้ก็จะเลือกอันนี้กับอันนี้เนาะส่วนออปติมัมก็ควรจะเลือกอันนี้เลือกอันเดียวเลยนะครับโอเคเพราะนั้นโจทย์อย่างเป็นทางการก็คือ weighted interval scheduling ก็คือจะมีผมจะสรุปให้นะครับ input ก็มีงาน end งานมีเวลาเริ่ม si เวลาสิ้นสุด fi นะครับแล้วก็มูลค่า vi สำหรับงาน i นะครับแล้วก็โกหาเซตของ compatible นะครับขอใช้คำเดิมเลยนะครับ jobs นะครับที่มีมูลค่ารวมนะครับมีมูลค่ารวมมากสุดครับครับโอเคทำยังไงดี greedy ไม่ได้แล้วถ้า greedy ไม่ได้เราจะทำอะไรดีคือมันก็ดูสิ้นหวังแล้วเราก็อยากจะตะกะตะกรามแต่ว่าตะกะตะกรามมากไปก็ไม่ถูกครับเนาะทำไงดีแน่นอนถ้าคุณบูทฟอร์สก็คือลองทุกรูปแบบมันต้องเจอคำตอบที่ถูกต้องแน่ๆใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่เขียนผิดแต่มันก็จะช้าทีนี้เวลาเราเจอของพวกนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือว่าเราไม่อยากจะก็เหมือนกับตอนที่เราออกแบบ greedy algorithm นี่แหละเดี๋ยวนะครับเมาส์อยู่ไหนก็เหมือนกับตอนที่เราออกแบบ greedy algorithm นี่แหละฮะเราก็ต้องพยายามหาโครงสร้างสักอย่างของปัญหาคำว่าที่ผมใช้คำว่าโครงสร้างเนี่ยก็คือเป็นข้อเท็จจริงบางอย่างที่เกี่ยวกับคำตอบของปัญหาหรือว่าโจทย์หรืออะไรทั้งอย่างที่คุณสามารถเอามาใช้เพื่อที่จะได้บอกได้ว่าเอ้ยเราไม่ต้องลองทุกรูปแบบนะโอเคไหมฮะคือเราต้องการหาโครงสร้างสักอย่างนะครับเพื่อที่ไม่ต้องลองทุกรูปแบบอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราเลยซึ่งบางปัญหามันทำได้บางปัญหามันทำไม่ได้หรือบางปัญหาเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับวันนี้เนี่ยพาร์ทเดนิมิโอแกรมมิ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มปัญหาที่เราเอามาดูแล้วเรารู้ว่าจะทำยังไงแต่มันจะมีปัญหาอีกกลุ่มนึงนะครับบางปัญหาก็คือไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรที่ไม่ต้องลองทุกแบบนะครับซึ่งเราจะได้เรียนในหลังจากเรื่องนี้นะครับว่าตอนเราไปเรียนเรื่องพวกปัญหา NP นะปัญหาที่มันยากนะครับเราก็นี้มองไม่เห็นใช่ไหมครับขอโทษครับผมเด็กเกษตรนะครับก็ต้องใช้สีเขียวเป็นธรรมดาเราใช้สีอื่นปนด้วยครับจะได้เป็นสลิมเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ต้องไปตัดนะเนี่ยสีเขียวเข้มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอลบก่อนครับเดี๋ยวคนเอาโหลด PDF ไปดูจะตกใจนะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นสลิมนะครับโอเคครับทีนี้เรามันจะมีโครงสร้างปัญหาอะไรได้อีกนะครับเดี๋ยวเราขอใช้สิ่งที่เราพอรู้ก่อนแล้วกันเนาะคือถ้าเราดูมุมนึงเนี่ยเราสมมุติไปก่อนเพื่อให้การคิดของเราต่อไปมันค่อนข้างง่ายก็คือเราสมมุติไปก่อนเลยครับว่างานนะครับเรียงลำดับตามเวลาเริ่มแล้วนะครับให้มันเรียงตามเวลาเริ่มมาก่อนจะได้
เดี๋ยวเราจะได้ดูได้ง่ายนะครับหรือจะเอาเวลาสิ้นสุดดีเอาเวลาสิ้นสุดดีกว่าเพราะว่าตอนเราทำกีดี้เราก็ใช้เวลาสิ้นสุดเนาะ fi แล้วก็มาเอางานมาวางกันดูนะครับผมใช้งานตามรูปนี้เลยแล้วกันเนาะทีนี้ผมก็จะเรียงตามเวลาเพื่อผมก็จะเรียงตามเวลาสิ้นสุดนะครับเรียงไงดีวะ NB hard ครับแต่เดี๋ยวได้เรียนได้ครับใจเย็นเอางานมาเรียงตามเวลาสิ้นสุดก่อนนะครับทีนี้เราจะพูดถึงคำตอบของปัญหาได้ยังไงเดี๋ยวขอผมแทรกงานเข้าไปอีกสักอันสองอันนะครับเพื่อความตื่นเต้นในชีวิตมีงานอยู่แบบนี้นะครับอ่ะโอเคสมมุติเรามีงานแบบนี้งานเนี่ยมันปัญหานี่มันเอาจริงๆก็คือความยากมันอยู่ที่ว่าเราเลือกทุกงานพร้อมกันไม่ได้ใช่ป่ะถ้าเราเลือกทุกงานได้ก็จบเลยอันกอก็ ON for loop นิดนึงซึ่งถ้าคุณเรียน111ก็อาจจะมีความยากนิดแต่จังหวะนี้แล้วก็ไม่ควรจะยากนะหาผลรวมทีนี้ถ้าเราดูปัญหาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันโดยมากมันก็จะค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับค่อนข้างสลับซ้อนเราลองมาดูมั่วๆนิดนึงกันสมมุติว่าผมดูงานอันนึงหยิบมาอันนึงนะครับหยิบอันนี้แล้วกันคือเราจะดูอะไรเราบอกว่าความซับซ้อนของปัญหาอยู่ที่ว่างานมันเลือกพร้อมๆกันไม่ได้เนาะถ้าเราโฟกัสอยู่ที่งานอันนี้งานสีเขียวอันนี้นะครับถ้าเราเลือกงานอันนี้แล้วมันมีผลกระทบอะไรบ้างมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าถ้าเราเลือกอันนี้มันก็จะทำให้เราเลือกอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมนี่นะครับมันทำให้เราเลือกอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับที่ติดกับมันใช่ไหมโอเคไหมฮะโอเคทีนี้เอาใหม่ลองดูดีนะฮะแปลว่าถ้าในคำตอบที่ดีที่สุดของผมเราจะลองดูเงื่อนไขนะครับเราเทียบกับว่าถ้าเราทำแบบนี้คำตอบที่ดีที่สุดมันควรจะมีลักษณะยังไงถ้าเราทำแบบนี้คำตอบที่ดีที่สุดควรจะมีลักษณะยังไงเพราะสุดท้ายเราอยากได้คำตอบที่ดีที่สุดเนาะใช่ไหมฮะถ้าผมเลือกงานนี้นะครับขอผม copy รูปนี้ไว้อีกแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวนะครับโทษทีโอเคอ่ะมานะครับสมมุติว่าเราเลือกงานนี้นะครับนะครับถ้าเลือกงานนี้หมายถึงว่าถ้าในคำตอบที่ดีที่สุดเราเลือกงานนี้นะครับผลก็คือทำให้เราเลือกงานอื่นๆไม่ได้หลายงานเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าในคำตอบที่สุดจะเลือกงานนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่างานที่มันโดนตัดไปอ่ะก็จะต้องไม่อยู่ในคำตอบที่ดีที่สุดอันนี้อย่างแรกใช่ไหมแต่ถ้าเรามองอีกนะครับก็คือว่าถ้ามันจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยมันเหมือนจะถูกระเบิดออกมาเป็น2ปัญหามองออกไหมฮะก็คือ
ปัญหากลุ่มบนก็คือพอคุณเลือกนี้ปั๊บนะฮะมันจะเหลือบรรดางานที่เสร็จก่อนที่ผมเลือกใช่ป่ะอันนี้กลุ่มแรกไก่อันก็คืองานที่เสร็จหลังที่ผมเลือกใช่ป่ะทีนี้นะครับอันนี้มองเป็นปัญหาหนึ่งโอ้ยนะฮะถ้าเราเลือกงานนี้คำตอบที่ดีที่สุดก็คือมันจะต้องมาจากการที่เราไปแก้ปัญหาที่หนึ่งให้ดีที่สุดมารวมกับคำตอบที่เราได้จากปัญหาที่สองที่ดีที่สุดพอนึกภาพไหมฮะก็คือถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยถ้าผมยืนยันว่าเราจะหาคำตอบที่ดีที่สุดแต่เราบังคับว่าเราจะต้องใช้งานนี้ในคำตอบที่ดีที่สุดของเราด้วยในคำตอบเราด้วยนะฮะทางเดียวที่เราจะทำต่อที่ดีที่สุดได้คือเราก็ต้องไปแก้ตรงนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปแก้ตรงนี้ให้ดีที่สุดมันถึงจะได้คำตอบที่ดีที่สุดถ้าเราบังคับใช้อันนี้แต่เราหาคำตอบที่อันได้อันนี้ไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดพอมารวมกันก็ไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะเพราะนั้นคำตอบที่ดีสุดของเราที่ดีสุดของเราถ้าเราบังคับว่าเราจะเลือกงานนี้นะครับก็คือคำตอบที่ดีที่สุดของอันนี้รวมกับคำตอบที่ดีที่สุดของข้างนี้โอเคไหมฮะทีนี้การที่ผมเลือกอยู่ๆหยิบงานนี้มาเนี่ยมันทำให้ปัญหาถ้าเรามองในมุมของดีวายคองเคอร์เนี่ยมันทำให้ปัญหาเราระเบิดออกเป็นปัญหาย่อย2อันโอเคไหมฮะซึ่งเราต้องไปหาคำตอบที่ดีที่สุดมานั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บให้เราจะนึกถึงอะไรครับเทคนิคอะไรที่เราเอามาใช้ได้เทคนิคอะไรเราจะแก้ปัญหาดีที่สุดใช่ไหมฮะเราหยิบอันนึงมาเราบอกว่าคำตอบที่ดีสุดเรามันต้องเกิดมาจากการแก้ปัญหาที่ดีสุดของปัญหาย่อย2อันนี้เราแก้ไงครับดีวายของเคอร์เวลาเจอปัญหาย่อยเราทำไงครับเรียกอะไรเรียกตัวเองนะครับเรียกตัวเองเพราะนั้นเราก็สามารถจะใช้แนวคิดก็คือเราก็ทำไงครับเราเรียกตัวเองไปแก้โอเคไหมฮะเรียกตัวเองไปแก้ทีนี้ถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเริ่มตัวนี้เราดันไอเดียนี้ไปที่สุดเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของ UI ของเคอร์เนี่ยเวลาเราเจอปัญหาหนึ่งแล้วเราแบ่งปัญหาเป็น2อันปัญหาย่อย2อันเนี่ยนะครับมันก็ยุ่งอ่ะคือถ้าจำนวนปัญหาย่อยที่เราต้องไปลุยเนี่ยถ้ามันน้อยมันก็จะดีใช่ไหมเพราะนั้นเราลองมองใหม่ครับเราจะลองดูอีกทางนึงนะครับไอเดียเดียวกันนี่แหละจะขอดันไปอีกทางนึงให้ต่างจากเดิมนิดนึงครับเอาใหม่ผมตั้งคำถามใหม่ทำยังไงให้ปัญหาย่อยเราเหลือแค่ปัญหาเดียวถ้าผมเลือกงานนี้ใช่ไหมถ้าผมบังคับว่าจะเลือกงานนี้ใช่ป่ะเราก็ต้องไปแก้2ปัญหาย่อยใช่ป่ะถ้าเราไม่เลือกงานนี้เป็นไงครับก็อีกเรื่องนึงแต่เดี๋ยวว่ากันเนาะทีนี้ผมหยิบงานอื่นที่มันดูจะทำให้ชีวิตผมสบายขึ้นได้ไหมผมอาจจะเริ่มที่งานนี้แทนเรามาตั้งคำถามที่งานนี้เราเปลี่ยนมานี้นะครับถ้าเลือกงานนี้โอเคไหมฮะถ้าเลือกงานนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกคนที่เสร็จหลังเวลาเริ่มผมก็คือจะต้องหายไปใช่ป่ะใช่ไหมฮะถ้าเราเลือกงานนี้แปลว่าคำตอบที่สูงของเราต้องเกิดมาจากการที่เราแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดใช่ป่ะซึ่งเหลืออันเดียวแล้วเพราะเราไปเลือกงานสุดท้ายใช่ป่ะถ้าเราบังคับว่าเราจะเลือกงานสุดท้ายเราก็มาแก้ปัญหานี้อันเดียวเหลือแค่1 sub problem แต่สังเกตว่าผมใช้คำว่าถ้าโอเคไหมฮะแปลว่าคำตอบที่ดีที่สุดของเราเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้งานสุดท้ายป่ะไม่ใช่แต่ถ้ามันใช้งานสุดท้ายคำตอบที่ดีสุดในกรณีนั้นมันเท่ากับอะไรค่อยๆไล่นะครับถ้าเราใช้งานนี้คำตอบที่ดีสุดเท่ากับคำตอบที่ดีสุดของปัญหาย่อยอันนี้ใ
ช่ป่ะแล้วถ้าเราไม่ใช้งานนี้ล่ะครับคำตอบที่ดีสุดจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ใช้งานนี้ก็เหมือนเรางานนี้โยนทิ้งใช่ป่ะก็เหมือนเรางานนี้โยนทิ้งคำตอบที่ดีสุดก็เหมือนแก้ปัญหาอีกอันหนึ่งซึ่งผมจะวงเป็นใช้สีส้มไปแล้วนะอะไรที่มันตรงข้ามกับสีส้มบ้างก็เป็นสีเขียวแล้วกันสีฟ้าแล้วกันถ้าไม่เลือกงานนี้นะครับมันเราก็เหมือนเราแก้ปัญหานี้แทนครับโอเคมั้ยฮะโอเคมั้ยฮะเอาใหม่นะฮะลองดูนิดนึงนะฮะถ้าเราเลือกงานนี้คำตอบที่ดีที่สุดคืออะไรคือมูลค่าที่ได้จากงานนี้ใช่มั้ยฮะรวมกับคำตอบที่ดีที่สุดของไอ้กล่องสีส้มๆนี้ใช่มั้ยฮะถ้าเราไม่เลือกงานนี้ก็เหมือนเราเอางานนี้ทิ้งไปคำตอบที่ดีที่สุดก็คือเท่ากับการแก้ปัญหาที่ไม่มีงานสุดท้ายโอเคมั้ยฮะแล้วเราแก้ปัญหานี้ยังไงเราก็จะใช้การเรียกตัวเองครับโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นไอเดียตรงนี้เราจะเอามาเขียนเป็น recurrence นะครับผมจะสรุปนิดนึงนะฮะจากที่เราไล่มานะฮะเราจะได้แบบนี้นะครับงานที่ N ดูงานสุดท้ายเลยเนาะพิจารณางานที่ N นะครับมี2กรณีถามว่าทำไมไม่เอางานที่ I มาเพราะว่างานที่ N มันก็ดูแล้วโครงสร้างมันง่ายกว่าเอางานตรงกลางอ่ะเนาะนะครับก็คือกรณีที่1งานที่อยู่ในคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเคสที่2คืองานที่ N นะครับไม่อยู่ในโอเคถ้าเป็นกรณีที่2คำตอบที่ดีที่สุดควรจะเป็นไงครับอันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดเท่ากับคำตอบของปัญหานะครับที่มีงานตั้งแต่1 2ไปถึงงานที่ n ลบ1ใช่ป่ะคือไหนๆงาน n ก็ไม่อยู่ในคำตอบที่ดีที่สุดแล้วเพราะนั้นคำตอบก็เหมือนว่าเราเอางาน n ทิ้งไปเลยโอเคมั้ยฮะแต่ถ้าไม่ใช่ถ้างาน n อยู่ในคำตอบที่ดีที่สุดแปลว่าอะไรครับคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเท่ากับคำตอบของปัญหาที่1 2 3ไล่ไปเรื่อยจนถึงงานสักงานที่มันไม่ชนงานที่ n ใช่ป่ะคือเราบอกถ้าเราจะเลือกงานที่ n เราต้องไปแก้ปัญหาอีกอันนึงที่มีแต่ปัญหาที่เสร็จก่อนงานที่ n เริ่มใช่ป่ะก็เรียกเป็นงานที่เรียกเป็น pn ไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะนิยามต่อไปนะครับรวมกับเรารู้ว่า n อยู่ในคำตอบใช่ป่ะเพราะนั้นเราได้คำตอบของปัญหานี้มาแล้วรวมกับงาน n ที่มีมูลค่า vn ใช่ป่ะฮะไอเดียคือเป็นแบบนี้ทีนี้คำถามคือเรารู้ไหมว่าเราอยู่เคส1หรือเคส2รู้ไหมไม่รู้ทำไงครับไม่รู้ก็ต้องลองทั้ง2แบบโอเคไหมฮะถ้าไม่รู้เราก็ต้องลองทั้งสองแบบทีนี้คุณในใจคุณอาจจะเฮ้ยลองทั้งสองแบบสุดท้ายมันจะกลายเป็นลองทุกแบบหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะมีเทคนิคอื่นใดที่จะมาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมนะครับโอเคไหมฮะทีนี้จากไอเดียตรงนี้เนี่ยผมจะเขียนให้มันอยู่ในรูปของ recurrence ที่มันชัดเจนก่อนแต่ขอให้ลองทบทวนไอเดียนิดนึงนะครับว่าพอเก็ทไหมนะฮะคือในโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันต่างจากการลองทุกรูปแบบสุดท้ายนะครับแค่นิดเดียวมันมีโครงสร้างของปัญหาบางอย่างที่ทำให้คุณเอาตัวรอดได้แต่ว่าณจุดเริ่มต้นเนี่ยไอเดียมันก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเค
ทีนี้ผมจะนิยาม PN เนาะผมจะนิยามว่า PI นะครับคือหมายเลขของงานที่มากที่สุดที่ F หมายเลขของงานนะครับที่เสร็จไม่ช้าไปกว่าเวลา SI นะครับนั่นก็คือสมมติว่างาน I นะครับเริ่มที่เวลา SI เนาะ PI ก็คือหมายเลขของงานที่เนื่องจากเราเรียงตามเวลางานเสร็จใช่ไหมมันก็ต้องเป็นงานที่มันอยู่ตรงนี้นะครับหรืออาจจะอยู่ตรงนี้แต่ว่างานอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับใครเสร็จหลังก็ไม่ได้หมดเลยนะครับก็คือจะเป็นหมายเลขงานนี้โอเคนะฮะเราก็เรียกว่าเป็น PI เพราะฉะนั้น PN ก็คืองานหมายเลขของงานที่มากที่สุดที่เสร็จไม่ช้าไปกว่างานที่ N จะเริ่มโอเคมั้ยฮะอ่ะเราจะเขียนสิ่งที่เราไล่มาตรงนี้นะครับเราจะเขียนเป็น recurrence ให้มันชัดเจนเลยนะครับเราเขียนเป็น recurrence ให้มันชัดเจนเราจะเขียนเราจะสนใจ recurrence ของมูลค่างานรวมที่ดีที่สุดโอเคไหมฮะซึ่งเราจะเรียกว่าออฟอันนี้จะเป็นตัวเลขคือได้มูลค่าสูงสุดเท่าไหร่เสร็จแล้วเราคำถามว่าเราจะใช้งานไหนบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเราตอบให้ได้ก่อนว่าคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยมันได้มูลค่ารวมมากที่สุดเท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะผมก็จะเขียนแบบนี้นะครับผมก็จะให้เดี๋ยวเราจะค่อยๆนี้ปรับนิยามให้มันดูเนียนขึ้นเรื่อยๆนะครับเวอร์ชันแรกจะบั๊กๆนิดนึงนะครับผมก็จะให้ OPT นะครับนะครับเราก็รู้ว่าออฟเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับเนื่องจากเรามี2ทางเลือกใช่ป่ะเนื่องจากเรามี2ทางเลือกเราจะเลือกทางไหนครับเราควรจะเลือกทางเลือกที่ให้คำตอบดีที่สุดใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็จะเท่ากับแม็กของ2ทางเลือกครับเอาดูทางเลือกที่2ก่อนทางเลือกที่2คือเราถ้างาน n ไม่อยู่ในคำตอบที่ดีที่สุดใช่ป่ะออฟจะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับคำตอบที่ดีที่สุดใช่ป่ะเมื่อเราพิจารณาปัญหาที่1ถึง n ลบ1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัวแปร off ของเราเนี่ยครับเป็นคำตอบที่ดีสุดแล้วเราเป็นคำตอบที่ดีสุดของทั้งปัญหาเลยเราจะเขียน recurrence ไม่ได้เพราะมันไม่มีมันบอกไม่ได้ว่าจะเอาคำตอบที่ดีสุดของงานที่1ถึง n ลบ1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มตัวแปรเข้าไปอีกตัวครับ of i นะครับให้แทนมูลค่ารวมงานที่มากที่สุดของปัญหาที่มีงานตั้งแต่งานที่1 2ไปเรื่อยถึงงานที่ i โอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นออฟของ n ถ้ามีงาน n งานนะครับคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นมีได้2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเราไม่สนใจงาน n ถ้าไม่สนใจงาน n max มันเท่ากับออฟของเท่าไหร่ครับของอะไรของคือเรางาน n ทิ้งไปเพราะนั้นมูลค่ารวมของงานที่มากที่สุดจะเท่ากับออฟเท่าไหร่ n ลบ1แต่ถ้าเราเอางาน n ไว้เป็นไงครับถ้าเราเอางาน n ไว้เราได้มูลค่าจากของงาน n ใช่ป่ะได้มาแล้วใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องไปแก้ปัญหาอีกอันก็คือปัญหาออฟของอะไร pn ใช่ไหมฮะอันนี้คือหาคำตอบของปัญหาย่อยนะครับที่ไม่ทับกับงาน n นะครับกับ job n เนาะโอเคเราก็ได้ recurrence ออกมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราครับในการเดินทางในโลกของ dynamic programming นะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเจอ recurrence แบบนี้นะครับแล้วเรา evaluate ตรงๆก็คือเขียนโปรแกรมแบบ recursive เรียกเข้าไปตรงๆนะครับชีวิตเราก็คงจะบันไลนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูแต่เดี๋ยวเราจะมีทริคเทคนิคบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเราไม่เศร้ามากนะครับแต่ว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาในหนูแกรมมิ่งเนี่ยขั้นแรกที่เราต้องดูก็คือเรื่องนี้เลยครับต้องเขียนความสัมพันธ์ของคำตอบ
ให้มันอยู่ในรูปของปัญหาย่อยให้ได้ก่อนครับซึ่งตรงนี้จะเหมือนไอเดียของการลองทุกรูปแบบเลยซึ่งถ้าเราเลือกดีเล็กๆเราจะหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเลือกตัวที่ไออย่างที่ผมให้ดูตอนแรกมันจะแบ่งสับพาร์ทเบลเป็น2อันเนาะมันจะมีความยุ่งยากซึ่งสุดท้ายมันอาจจะแก้ได้เหมือนกันแต่อันก็อาจจะช้าลงเยอะนะครับโอเคพอเราได้เล็กเลนตัวนี้ปั๊บเราก็ต้องข้อสังเกตอีกข้อนึงนะครับก็คือว่าอันเนี้ยมันไม่ได้จริงกับค่า n ค่าเดียวก็คือถ้าเราดูปัญหาย่อยของ of i ปัญหาย่อยใดๆนะครับที่ตัวสุดท้ายเท่ากับตัวที่ j แล้วกันเลกเกอร์เรนนี่มันก็ใช้ได้ก็คือดูที่ตัวที่ j เราจะเอาตัวที่ j หรือไม่เอาตัวที่ j ใช่ไหมเพราะนั้นเลกเกอร์เรนอันเนี้ยจริงๆไม่ต้องใช้ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น n ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไปเลยก็คือเพื่อไม่ให้เราสับสนนะครับตัวนี้ผมจะเรียกเป็น i ไปเลยนะครับ of i แต่พอเห็น recurrence นะครับก่อนที่เราจะไปไกลเราต้องใส่ base case ก่อนนะครับต้องใส่ base case ก่อนซึ่งง่ายๆเราจะให้ of 0ก็คือไม่มีงานเลยได้0แค่นี้ก็น่าจะโอเคละนะครับแล้วเราก็ให้ p 1นะฮะ p 1เป็นเท่ากับ0นะครับคือถ้าไม่มีจ็อบไหนเสร็จก่อนมันเลยก็ให้อินเด็กซ์เป็น0ซะเราก็นิยามตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับให้ออฟ0เท่ากับ0อันนี้เบสเคสเพราะฉะนั้นเวลาจะหาคำตอบก็คือเราก็ต้อง evaluate หา of nนะครับถ้าเราเขียนเรียกตัวเองตรงๆชีวิตก็จะเศร้าๆนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเบรกให้5นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาลุย interval scheduling เนี่ยนะครับเราจะไปดูอีกปัญหาหนึ่งก่อนนะครับเป็นเรื่องของการ evaluate recurrence ตรงๆเลยแล้วเราลองดูว่าเรามีเทคนิคอะไรที่ใช้ได้บ้างแล้วเราค่อยเอาเทคนิคนั้นน่ะมาใช้กับปัญหานี้ของเรานะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นจังหวะนี้คิดว่าโอ๊ะยังไม่ถูกเนาะมีตรงนี้นิดนึงผมลืมนี่ต้องเป็น VI โอเคครับเราเบรก5นาทีครับ